เรียนี่อ้ายล้างมาเนี่ยน้ำมันสะอาดยันดิโอ้โหไข่เจียวเผ็ดที่สุดในโลกนั่งคิดจีนไม่ใช่หรอที่สุดในโลกใส่ลงไปว้าวว้าวว้าวต้องเดาได้ผิดพลาดตรงไหนไม่เข้าใจเลยสักครั้งว้าวว้าวแม่ไม่ได้จับสิมันเหนียวเหนียวเหนียวแล้วเหนียวเลยแล้วว้าวสายว้าวมันมือฉันอะไรอย่างกันเวเดพาดาซูเมอร์ซูเมร่ากาเชสวัสดีครับทุกคนอย่าลืมรับชมช่องขันตีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ร้านของฉันเอาละคลิปนี้เราจะมาทำตามคนอินเดีย EP 2ร้านคนอินเดีย EP แรกเนี่ยเราทำกันข้างนอกทุกคนโอ้โหเปิดปากสุดๆเลยคลิปนี้นะครับเราจะมาลองทำแบบให้มันแบบกินได้จริงๆแล้วมาดูกันว่ามันจะอร่อยไหมกับที่เขาทำตามคนอินเดียกันอินเดียนะเขาจะทำแบบเปิดปากนิดนึงแต่เราก็จะตั้งใจทำให้เปิดน้อยที่สุดนะครับคลิปนี้นะครับช่วยกดไลค์นะครับใครเคยกินอาหารอินเดียไม่เคยกินอ่ะคอมเมนต์กันมาได้ใต้คลิปนี้เลยและที่สำคัญช่วยกดติดตามหน่อยนะครับกดติดตามช่องขันตีนะครับให้ถึง4ล้านซับไวๆเลยเราจะ4ล้านซับไปด้วยกันครับโอเคไม่รอช้าทุกคนไปดูคลิปแรกกันก่อนเลยว่าเราจะทำเมนูอะไรเมนูนี้เขาหยิบไข่ลงวางนะแล้วจากนั้นเขาก็โอ้โหใช้ไอ้นี่ตอกเปาะแล้วก็ใส่ลงไปในถ้วยเหมือนเป็นถ้วยดื่มน้ำอย่าบอกว่าเขาจะกินไข่สดนะทุกคนก็ยังใส่ไข่อยู่อีกว้าวเขาใส่เยอะมากเลยแล้วเขาก็โรยหอมลงไปนะช่วยกันจำเด้อโรยหอมโรยเป็นผักชีต้นหอมผักชีหอมนะแล้วก็ผงนะตักเคาะป๊อกผงนัวนะมีผงนัวด้วยเห็นไหมเขาใส่ผงนัวแล้วก็เป็นเหมือนที่แบบคนอ่ะคนอยู่ในนั้นจุ๊บรูก็ค่อยเทนะโอ้มาชุบเห็นไหมชุบตัวน้ำไข่แล้วเอาเก็บครับแล้วชุบอะไรอ่ะโอ้พับไข่มับให้เป็นสี่เหลี่ยมนี่พับปึ๊บแล้วเขาก็ทำยังไงเอาขนมปังอีกชั้นหนึ่งโบเอาไข่เอาอะไรเอาไข่ไข่ทอดเอาไข่เป็ดเลือกไข่ไก่ได้หมดสองผสมอ๋อกวนผสมมันผสมได้ไข่ไก่นะเพราะไข่เป็ดไม่แตกอ่ะตำนะหัวหอมว้าวผักชีผงใส่นิดๆหน่อยๆอย่าทำเยอะเราต้องกินแบบประหยัดอุ๊บกระดิ่งเอ๊ะเอาขึ้นไปได้แล้วให้สูงๆแล้วมันกระเด็นอย่ามาบีบเยอะสิแล้วนี่อันนี้ชุบขนมปังชุบเร็วช่วยกันชุบคนละอันมาแปะลงมาแปะอันเดียวจากนั้นใส่อันนี้ลงไป2อันนี้เหมือนในคลิปเลยเอาขนมปังมาโอ้เร็วโอเคว้าวว้าวต้องเดาได้ผิดพลาดตรงไหนไม่เข้าใจเลยสักครั้งโชว์มาจับในไก่สอนเนี่ยมันต้องฝั่งไหนอ่ะมันเหนียวเหนียวเหนียวแล้วเหนียวไม่สู้มันไม่สู้ก่อนเนี่ยขนมปังแล้วก็ไข่เห็นไหมน่ากินนี่คนสุดท้ายหรือว่าคนอินเดียใช่แล้วก็มีเพิ่มเห็นไหมกินเลยไม่เอายืดโอ้โหยืดเป็นชีสเลยนี่เห็นไหมไข่สดอ้าวมันไม่สุกนี่นาไม่เป็นไรคล้ายมาทำใหม่อะไรนะอะไรเปิดมาทำไมเขาเทนะครับเมื่อกี้เหมือนเขาล้างมือลงไปเป็นใส่พวกผงต่างๆนะครับแต่ว่าใส่พวกเครื่องเทศก่อนนะครับแล้วก็มาแบบคลุกเคล้านะโอ้โหผักชีโรยหน้าของแท้ผักชีปะเอากระบวยตักน้ำล้างมือลงไปโอ้โหอีกแล้วเหรอนี่จะเปิดอีกแล้วเหรอเนี่ยแกแป้งนะครับมาราดตรงด้านข้างนะครับมาราดแบบนี้พอราดออกไปเนี่ยมันก็แบ่งชั้นกันทุกคนดูแล้วให้แป้งสุกเหรออู้แล้วแบบข้างหน้าเริ่มไหม้แล้วนะเริ่มไหม้แล้วนะเลยนะครับแปะลงไปใส่ลงไปกับข้าวนะครับที่ใส่ลงไปในจานแบบนั้นครับทุกคนแล้วก็กินกับขนมปังเฮ้ยมันจะอร่อยไหมทุกคนจะอยากรู้มากเลยไปลองทำกันช่วยนุ่นกันจะใส่แบบอันหนึ่งอันโอเคอ่ะไอหยิบน้ำในถังน้ำให้หน่อยอ๋อโอเคเอาละนี่ร่างสะอาดแล้วมือใหญ่อ่ะผงอ่ะสี่ผงอะไรแม่ลูกก็เป็นผงของอินเดียนี่อ๋อไอล้างมาเนี่ยน้ำมันสะอาด
ล้างมือล้างมือโอ้ยนี่ใส่ผักชีลงไปนี่ตักใส่แป้งลงไปนี่นี่คือแป้งอะไรอ่ะไม่รู้นี่น่ากินนะเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวโอ้โหยังไม่ตรงไม่สุกเลยอ้าวอ้าวอ้าวแอปเปิลให้โอ้โหนี่นี่นี่เขาใส่เป็นข้าวนี่นี่อ่ะเธอตัวรอดซอสนี่โบฟังนี้หอมกรุ่นจริงเลยมาดูกินนะสิว่ากินได้ไหมอร่อยไหมเนี่ยมันก็ดูน่ากินอยู่นะเฮ้ยนี่โบลงไปนี่เห็นไหมลงไปนี่ใจเย็นๆนี่กินน้ำนี่อร่อยอ้าวละกินกินกินเดี๋ยวทุกคนน่ากินมากเลยเขาใส่เนยลงไปด้วยทุกคนเนี่ยคลุกแบบเนี้ยโอ้ยดูหอมนะน่ากินนะกลิ่นนะหอมแต่รูปร่างอะไม่น่ากินนะทุกคนพุ่งตรงแต่ว่ามันหอมนะอ่ะโบเดี๋ยวลองหนมปังลูกอ่ะนี่แล้วก็จิ้ม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 นี่แล้วติปโปะลงหนมปังลงไปแบบนี้นะทุกคนนะนี่เป็นไงเข้าไหมอร่อยนี่เป็นไงหอมเครื่องเทศมีความหอมเนยเผ็ดเค็มนะครับในตัวพริกอะไรเต็มเลยเย็นดิโอ้โหไข่เจียวเผ็ดที่สุดในโลกเขาใช้ไข่ไก่เอ้ยไข่เป็ดไข่เป็ดโอ้โหคว้าพริกแสบปร้อนมือแทนเลยอ่ะแล้วก็หอมแดงนะครับพริกหอมแดงผงต่างๆมาซาลาแล้วก็โอ้ใช้เนยในการเป็นตัวน้ำมันนะอุ้ยน่ากินนะแล้วก็ไม่ติ๊งติ๊งตีไข่แบบนี้นะครับแล้วก็โอ้โหพริกแบบว่าแล้วก็ใช้ขนมปังนะครับเอามาประกบแล้วโรยพริกอีกแล้วก็โรยเป็นมะเขือเทศอีกแล้วก็แปะแปะแปะลงไปโอ้โหไฟแรงมากน่ากินอยู่นะโอ้โหแล้วก็แปะ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 แล้วก็อุ้ยอุ้ยกับกับฝั่งว้าวดู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 โอ้โหโรยมายองเนสนะครับแล้วก็ซอสมะเขือเทศโอ้โหซอสพริกโรยนะครับอุ้ยน่ากินอ่ะวันนี้เราจะมาทำไข่เผ็ดที่สุดในโลกกันจ้าน้ำคลิปจีนไม่ใช่หรอฟันแตกไปเนี่ยโอ้ยเยอะไปบอกค่ะเขาบอกว่าพริกเผ็ดที่สุดในโลกใส่ลงไปโอ้ยที่รู้แต่แสบมือเนี่ยจริงแล้วอ่ะมาเทได้ยังยังไม่ทันเดือดเลยใจเย็นๆทีหนูโอ้ดีแล้วก็ขนมปังแผ่นแรกให้ละมั่งกินก่อนแล้วก็โปะปึ๊บโปะปึ๊บนี่โรยพริกลงไปนี่หอมฉุยละมุนโอ้ยเจ็บหนักเย็นจมูกเลยอุ้ยเกือบกินพลาสติกละเขาก็บีบ4จุดแบบนี้โอ้โหลูกค้าลูกค้าดูฉันตั้งใจทำนะกรอบฉันยังไม่ได้กินเลยมันร้อนอ่ะอร่อยมาผัดพริกก่อนแต่ไม่โดนพริกก็ดิก็ได้แต่ขนมปังก็โอเคตัวไข่อ๋อเข้ากับขนมปังแล้วไข่กินไม่ต่ำกรอบเมื่อคนพอเผ็ดเราก็ชิมขนมปังกินเลยนะอร่อยทุกคนอันนี้ต้องไปทำกันได้แต่ใส่พริกน้อยกว่านี้นะแต่รสชาติอะกินกับผงแบบเอามังไข่กับไข่เจียวอะมันดีมากกินกับมายองเนสเยี่ยมไปเมนูต่อไปไข่ขนมครกโอ้ยเขาใส่เป็นเหมือนน้ำมันนะกระเทียมลงไปนะน่ากินนะแล้วก็โอ้ไข่เขาให้2ฟองเลยโอ้โหไข่อะไรทำไมมันดูเหมือนเล็กจังวะโอ้แล้วก็มาซาลาปิด2ทบเลยทุกคนมันน่าจะเข้มข้นนะโอ้แล้วก็ปั่นคนอุ้ยน่ากินพริกโอ้โหผงปักช้อนโอ้ยน่ากินไปทุกคนลองไปทำกันน่าจะอร่อยนะโอ้มา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 เลยไอ้ที่ซีโอเบลล์อุ้ยน้อยนิดเดียวโอ้โหแล้วพื้นที่ไข่อยู่ตรงไหนเดี๋ยวแล้วเราใส่หอมด้วยแล้วดูหอมอันนิดหนึ่งทุกคนดูว่ายนิดเดียวเค็มบ้าพากินอันกลางไปเลยนะอันกลางเนี่ยบอกเลยว่าโพไซดอนเนี่ยเรียกพี่ได้ไหมแตกด้วยเลิศแล้วว้าวเลิศ
ู่เนี่ยเอาช่วยกันเร็วตำ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 เดี๋ยวดิคุณเนี่ยเขาใส่2ลูกต่อ1หลุมเราลูกนึงได้3หลุมมันมือฉันอะไรอ่ะลูกค้าทำเป็นหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหแล้วมาวิ่งเหมือนขนมโค้กเลยดูดิอ่ะชิมอ่ะช้อนปักเหมือนในคลิปทำอะไรอร่อยมือจริงเค็มอร่อยมันเค็มๆเผ็ดๆนิดกระเทียมหอมหอมขันนุ่มน้อยยังไงมากครับทุกคนกับการกินตามร้านคนอินเดีย EP 2ใครอยากให้ทำ EP 3นะครับช่วยกันกดไลค์นะครับให้ถึง 10,000 ไลค์นะครับทุกคนจะได้ทำ EP 3ทุกคนไม่รอช้าทุกคนคลิปนี้กดติดตามช่องตีแล้วไปเจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบายมากินด้วยกันกับแซ่บมาก